ไหนน่ะพร้อมไหมไปค่ะวันนี้ดีเนาะค่ะล่าสุดเป็นไงบ้างล่าสุดธุรกิจใช่ขอถามอีกทีหนึ่งขามันเลยไอ้จีคือเป็นเจ็บได้ทันปะทันได้ได้อยู่ได้โอเควันดีๆเนาะวันดีๆค่ะวันนี้เป็นวันดีๆค่ะก็จริงๆวันนี้ค่ะ16สิงหาเป็นวันที่ My Grand Opening นะคะสำหรับคลินิก MBS Wellness Clinic ค่ะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ของ My เองเพราะว่าทำจากแบบความแพชชั่นเต็มล้วนเลยคือ My จบโปรปอทโทไฮจิ้งมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากดูแลสุขภาพในองค์รวมคือมันรู้สึกว่าหนึ่งปัญหาของเราในสมัยนี้คือการปวดเมื่อยตึงเนื้อเนื่องจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคลินิกกายภาพบำบัดค่ะที่เราเนี่ยเน้นทั้งกายภาพแล้วก็การดูแลร่างกายองค์รวมมีการรีวิตามินนะคะการทำเฟเชียลทรีทเมนต์ด้วยแล้ววันนี้ก็จริงๆเป็นวันเกิดหนูด้วยค่ะ ใช่วันเกิดนายด้วยก็แล้วเป็นฤกษ์ที่ดีด้วยแล้วก็สายมูดูมาแล้วก็เลยโอเคจัดรวบทีเดียวเรียกเพื่อนมาแสดงความยินดีพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะเป็นการฉลองวันเกิดที่เป็นพิเศษมากเลยนะคะวันนี้เปิดธุรกิจด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ปีนี้ก็เป็นปีที่ไมค์ได้มีโอกาสเริ่มต้นทำหลายๆอย่างนะคะธุรกิจก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของไมค์จริงๆแหละแบบอยากรวมทุกอย่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราลุยงานมากขึ้นจริงๆในปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้และมีความสุขกับมันถึงแม้จะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างค่ะแต่ก็พร้อมที่จะลุยต่ออันนี้เป็นตัวเท่าไหร่ละที่เราทำมาจริงๆธุรกิจถ้านับจริงตั้งแต่เด็กๆไม่เริ่มทำธุรกิจแล้วจริงตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วค่ะทำแบรนด์เสื้อผ้ากับเพื่อนขายออนไลน์แต่ว่าถ้าอันนี้จริงๆในตอนนี้ปัจจุบันนอกจากจะทำไม่มีแบรนด์ครีมกันแดดนะคะแล้วก็มีแบรนด์โซชาที่ทำกับพิการแล้วก็อันนี้เป็นคลินิกที่เป็นสิ่งที่3ที่เป็นคลินิกกายภาพค่ะคาดหวังยังไงบ้างกับคลินิกนี้คาดหวังจริงๆก็ในอนาคตคือมองว่าเราอยากทำให้มันไปกระจายหลากหลายสาขามากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้จริงๆก็อยากตั้งใจทำที่นี่ให้ทุกการรักษาหรือใครที่เดินเข้ามาในคลินิกของMyเนี่ยคุณแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นหายปวดหายเมื่อยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยคืออยากเริ่มต้นจากที่เนี่ยดูแลลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการทุกคนให้ดีที่สุดก่อนตามคอนเซ็ปต์ของMyเนื้อไม่จริงใจแล้วMyก็ใส่ใจแล้วMyก็เชื่อว่าMyอยากนำเสนอโปรแกรมที่ดีที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะซึ่งคลินิกของMyเนี่ยก็เปิดเป็นสหคลินิกนะคะรับประกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่มนะคะก็คือสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมทุกคนมาคือแบบสบายใจได้ในการบริการใช่ปลอดภัยแน่นอนMyเน้นเอาตัวหนูเองเนี่ยเป็นพอเราแบบเราเรียนจบมาเนื้ออาจารย์เราใดๆคือMyกล้าพูดเลยว่าทุกอย่างในคลินิกของMyค่อนข้างแบบทำแบบเต็มที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เราพูดยังไงเราทำแบบนั้นแล้วเครื่องมือของเราเราก็เลือกเครื่องมือที่นำเข้าจากอังกฤษนะคะมีทั้งตัวแบบโฟกัสช็อคเวฟอันตราซาวแล้วก็ตัวไฮเลเซอร์ค่ะแล้วก็นักกายภาพของเราก็คือนักกายภาพที่จบมาโดยตรงในการประเมินแล้วก็ทำการรักษาในทุกๆโปรแกรมเลยค่ะแล้วก็มีคุณหมอแอนตี้เอจจิ้งนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในคลินิกนี้ด้วยค่ะคนงานได้เขาต้องมาใช้บริการหรือยังมาแล้วครับก็ตอนที่เขาก่อนจะเปิดคือเขาก็มีการทดลองตัวทรีทเมนต์หลายๆอย่างแล้วก็ลองเครื่องด้วยครับผมก็ได้มาทดสอบอยู่บ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ไกลจากบ้านและที่ทำงานของผมที่นี่ใช่ครับก็คือมาเป็นหนูทดลองให้แล้วเรียบร้อยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหนูทดลองเพราะว่าเรามั่นใจในตัวพาร์ทเนอร์ของเขาทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาก็เป็นหมอเป็นนักกายภาพอยู่ในวงการอยู่ในสายนี้อยู่แล้วที่ทุกคนมีประสบการณ์เป็น10ปีเกือบทุกคนอยู่แล้วก็เหมือนได้มาลองดูได้มาลองทรีทเมนต์ใหม่ๆดูด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เล่นกีฬาเยอะก็จะมีปัญหาทางด้านแบบข้อต่อทางด้านเอ็นอะไรอย่างเงี้ยจะปวดจะเจ็บแบบเรื้อรังก็มาได้ที่นี่แหละครับช่วยรักษาไปเยอะเลยวันนี้มาแสดงความยินดีอวยพรมายังไงบ้างคะวันนี้ก็อะไรพิเศษไหมก็อวยพรขอให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานที่เขาตั้งใจมากๆเลยคือไม่ได้เพิ่งเริ่มทำคือแปลนมานานมากๆเป็นปีแล้วก็กว่าจะก่อสร้างอีกกว่าจะรวบรวมเครื่องต่างๆที่เขาลงทุนไปเยอะเพราะว่าเครื่องหลายๆเครื่องเขาอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยแล้วเขาขายราคาแบบถูกมากผมจะบอกว่าเฮ้ยคุณขายแบบนี้คุณจะคืนทุนไหมค่าเครื่องแต่อันเป็นล้านนี่ออกไหมครับเขาแบบใช้ของดีจริงๆแล้วก็ขอไว้พรให้ให้พี่ๆช่วยด้วยกันฝากพี่ๆช่วยเนี่ยให้เพื่อนให้หลายๆคนเห็นได้รู้ว่ามี MBS เกิดขึ้นที่นี่
ราะว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นและเขาได้มาลองเนี่ยรับรองว่าเขาต้องติดใจแน่นอนครับใช่ครับวันนี้มันเกิดมาด้วยค่ะคมีของขวัญอะไรพิเศษให้กันหรือยังมีครับก็ให้ล่วงหน้าไปสักพักแล้วใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆตอนแรกก็ว่าจะพาไปทานข้าวแต่ว่าวันนี้เขายุ่งหลายๆเรื่องก็เลยเดี๋ยวรอวันที่ว่างก่อนจะได้ไปแล้วแบบไม่เครียดไม่ต้องคิดเรื่องงานใช่ค่ะแล้วก็ตอบได้เลยว่าของขวัญวันนี้ให้ไปให้เงินเลยให้เงินที่ได้จากการทำงานทั้งหมดค่ะตลอดไปด้วยหลังจากนี้ด้วยไหมคะเล่นใช่ปั้มมากเลยนะป่าเลยนะเนี่ยไม่ใช่ขนาดนั้นทำไม่ขนาดนั้นครับก็ทำด้วยกันก็อะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพี่การก็บอกโอเคที่ทำมาที่แบบให้พี่การมาช่วยถ่ายในคลิปด้วยยกให้อะไรเงี้ยค่ะให้ของขวัญวันเกิดหนูก็เอาเงินมาต่อเงินค่ะเอาเงินมาลงทุนตอนนี้คือบอกเลยคลินิกนี้คือลงทั้งเงินแล้วก็ลงทั้งแรงตั้งแต่ก่อสร้างคือรับเหมาคุยเองหมดเลยอะไรเงี้ยแบบก็โหดอยู่ค่ะแต่ก็จะเต็มที่ค่ะสู้ค่ะเราปลื้มไหมคะเงินจากเงินของเขาของใครเงินจากงานที่เขาทำอะไรเงี้ยปลื้มค่ะดีค่ะจะได้แม่บอกว่าจะได้แบบอยากเอาไปทำอะไรก็จะได้เลือกได้ตามที่เราอยากได้เนอะซึ่งอย่างที่บอกถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็คงอาจจะเอาไปช้อปปิ้งแต่รู้สึกว่าในปีนี้มันเป็นปีที่เราเติบโตแล้วรู้ว่ากว่าจะหาเงินได้มาลำบากหนูก็รู้สึกหนูมีเก็บกับเอามาลงทุนค่ะใช่ก็ต่อยอดสิ่งของไม่ค่อยคือเมื่อก่อนนะตอนเด็กๆแล้วก็มีหวังอยากได้อะไรเงี้ยแต่พูดจริงๆพอมันโตขึ้นน่ะมุมมองเราเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะแล้วแบบแค่พี่การเอ้ยเดี๋ยวชวนไปทานข้าวกันไปใช้แบบโมเมนต์ด้วยกันในแบบไปการดินเนอร์อะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้แล้วค่ะจริงๆบอกได้มั้ยคะว่าหลักเท่าไหร่หลักเท่าไหร่โอ้ยนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีค่าทางใจเนาะใช่มีค่าทางใจคืออย่างที่ไมค์บอกไปเนอะว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเหมือนพี่การเขาทำให้หรือคอยซัพพอร์ตโดยที่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะแบบไม่ได้แบบพูดหวานอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างที่รู้สึกว่าอย่างวันนี้เขาก็แซวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจำไม่ได้เขาแบบมีนัดประชุมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือเขาก็ตั้งใจแล้วก็มาก่อนเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีแล้วตรงเนี้ยค่ะใช่ทุกอย่างลงตัวดีเรียบร้อยใช่ไหมคบกันนานค่ะก็ดีครับดีดีค่ะก็ดูการเป็นไงบ้างคะความรักโอเคครับก็ดีครับก็สนุกดีแบบพอได้มาเจอคนที่แบบพลังเยอะไอ้เนี่ยที่ล้นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอะไรที่มันล้นมามันก็มาถึงเราอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบเอเนอร์จี้มีแบบคึกคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราเข้าวัย40กว่าบางทีมันก็อาจจะดรอปบ้างหลายอย่างพอได้เจอแบบพลังบวกเข้าไปมันก็เลยรู้สึกกลับมาแอคทีฟอีกครั้งดีฮะมันทำให้เด็กลงนี้ป่ะเด็กลงไหมคะดีนะเด็กลงไหมเด็กลงไหมครับโอ้ตอนที่เด็กลงไม่ใช่เด็กลงเพราะว่ามาที่นี่ด้วยนะมีทรีทเมนต์หน้าด้วยนะที่เนี่ยเดี๋ยวนี้พูดเก่งมากพูดเก่งกว่าไมค์เราไหมคะทุกคนว่าแสดงว่าเขามาทำให้โลกเราสดใสขึ้นด้วยใช่ไหมคะสดใสพูดเก่งด้วยเพราะว่าเขาบังคับให้ผมไลฟ์ติ๊กต็อกทุกวันมันก็เลยเหมือนแบบได้ฝึกวิชาไปด้วยทุกวันมันก็เลยก็เลยทำให้พูดคล่องขึ้นแล้วกันใช่แล้วไมค์เขารู้สึกว่าความนิ่งของสิงห์ปราณความเป็นผู้ใหญ่ของเขามันเต็มเลยไงคะโอ้พี่การจริงๆคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเราอาจเป็นคนที่แตกต่างกันแล้วมารู้สึกว่าในส่วนพี่การคือด้วยความที่ประสบการณ์ในแบบว่าการทำงานหรือการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเขาผ่านอะไรมาแล้วแล้วบางทีการปรึกษาที่ไม่ในมุมมองไม่ซึ่งบางทีเป็นมุมมองเด็กและเราอาจจะแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงทุกครั้งที่ไม่หันไปถามพี่การมันก็จะได้คำแนะนำที่ดีแล้วไม่ก็ยินดีรับฟังและนำมาปรับปรุงค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกิจอันนี้ก็คือปรึกษาพี่การเยอะมากเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้ทางด้านนี้เลยอะไรเงี้ยไมค์ก็แบบมีปรึกษาไปหรือว่าในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในการคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือเขามาสอนให้ไมค์เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็รู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะถ้าอนาคตมันชัดเจนขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับลงตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับไมค์คือไมค์ว่าไมค์กับพี่รู้สึกคล้ายๆกันคืออย่างที่บอกเนอะเราแบบโฟกัสปัจจุบันแล้วไมค์รู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้มันดีมากๆที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกันแล้วก็ได้มีการคุยกันในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องของให้ความรักหรืออะไรเงี้ยคือเราได้รู้จากนิสัยกันจริงๆในอนาคตจริงๆถ้าตอบตรงๆแบบคือตอนนี้ยัง
คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเรื่อยๆถ้ามันดีในจังหวะที่มันใช่มันก็มีการพัฒนาไปเองแต่ไม่ได้อยู่ในความคาดหวังหรือว่าในเร็วๆนี้คงยังไม่มีปีนี้เราอยากโฟกัสกับงานจริงๆค่ะแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นพาดแบบวาดภาพไว้ว่าจะเป็นเมื่อไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยังเนาะยังตัวการยิ่งเดียวของใครยิ่งเดียวหน้าต่อมาก็โอเคครับตอนนี้ก็คือด้วยความที่เรามันคนละเจนนี่หรอไหมครับอาจจะแบบว่ามองเรื่องอะไรนะคนละเจนแต่ก็สิบกว่าปีอ่ะมันก็อาจจะมองภาพคนละแบบคือในมุมผมคืออาจจะต้องทำแบบเรื่องที่มันเป็นรากฐานอะไรให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะตามมาเองแล้วมันก็จะนึกออกว่าพอมันมีอะไรที่เป็นที่สปอร์ตที่ดีทุกอย่างมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองเนี่ยไหมประมาณนั้นแล้วก็รอรุ้นต่อไปเนาะค่ะรอรุ้นต่อไปดีแล้วขออนุญาตจอนค่ะออกรายการพี่ลูกกี้อ๋อบอกว่าแบบเราก็รู้เขากันทุกคนจากพิธีการเปิดตัวใช่ที่พี่การไปยกป้ายในรายการพี่นิกกี้อ่ะที่บอกว่ามีแฟนหรือยังอ๋อครับครับครับเพราะเราไม่เคยเหมือนเราไม่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครใช่ครับตอนนั้นใช่จริงแต่พอมันโตขึ้นนี่พี่ไม่เข้าใจตอนเด็กๆพอตอนมา20กว่าทุกอย่างมาอยากได้มันจะมีความคาดหวังแต่พอเราถึงจุดนึงเรารู้สึกจริงๆว่าอย่างไม่เพิ่งไปแบบเหมือนเรียนเรื่องแบบเป็นนักที่ปรึกษามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราลองมาแบ่งพาร์ทในชีวิตของเรายังรู้เลยว่าพอมันเขียนแบ่งมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานครอบครัวหรือความรักหรือว่าจิตวิญญาณเงี้ยไม่เลือกอย่างแรกที่ขึ้นมาคือการทำงานจริงๆรู้สึกปีนี้มันเป็นปีของการเริ่มต้นเราอยากโฟกัสตรงนี้ปีหน้ามันจะได้มีการเติบโตแล้วในอนาคตเราก็เมื่อถึงเวลาที่มันใช่ไม่เชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเองคือเราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดให้มันเต็มที่แล้วก็จะไม่เสียใจค่ะไม่มีอะไรไม่ขอแต่พี่การตอบใช่ไหมใช่แล้วไม่มีจะมีโมเมนต์อะไรครับแม่ที่มาจริงๆแบบอยากมีโมเมนต์ไหมหรอไม่มันเหมือนมันรับรู้ได้ค่ะใช่ไม่ติดไม่เป็นไรแล้วแบบนี้เราจะมีวันครบรอบกันวันไหนไม่มีมีไหมยังไงตอนนี้เขาก็ต้องมีกันฉันไม่มีเราไม่มีจริงๆนะครับคือเรามีแบบระยะเวลาคร่าวๆด้วยซ้ำเราไม่มีครับครับทำจริงอยากมีไหมกำหนดเลยมีการเรียกแบบครับไม่มันไม่ได้ยึดติดวันอยู่แล้วครับเราก็ดูแบบมันจริงๆมันจะฉลองมันก็วันไหนก็ได้ที่มันแบบดูแล้วลงตัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วเนี่ยหรอปะไปอะไรโมเมนต์แบบนั้นก็มันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วอาจจะปรับเรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่โฟกัสให้ความสุขไปเรื่อยๆครับใช่จริงๆหรือว่าทุกวันเป็นวันครบรอบใช่ทุกวันที่พวกเราว่างจะเป็นวันที่เราชวนกันไปทานข้าวซึ่งแบบทุกวันนี้คือคุยกันเรื่องงานแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์เนอะอาทิตย์หนึ่งรอบแบบไปทานข้าวด้วยกันเราก็จะพยายามวันไหนถ้ามีเวลามาชอบชวนพี่การไปรีวิวร้านส้มตำไงหลังๆไม่ได้ไปร้านส้มตำเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ผมมีประสบการณ์ถ้าเกิดแบบแขกขอแต่งงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นยากอะไรนะครับแขกขอแต่งงานเป็นยังคิดไม่ออกคิดไม่ออกเงี้ยต้องวางแผนดีๆนะใช่ครับอาจจะไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ไหมว่าเดี๋ยวจุดนึงมันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอก่อนยังไม่ได้คิดจริงๆค่ะแล้วว่าเราก็เรียบง่ายกันไม่ต้องการความหรูหราอะไรขนาดนั้นใช่ไม่รู้สึกว่าเรียบง่ายแต่สม่ำเสมอมันระยะยาวมันมีความสุขมากกว่าคือบางทีคนเราอ่ะมันไปอยู่บนความคาดหวังคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าตอนเด็กๆเราคาดหวังทุกอย่างมันอยู่บนความคาดหวังแล้วไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือเรื่องการทำงานบางทีคาดหวังมันก็มาพร้อมความผิดหวังซึ่งสุดท้ายเหมือนเราอยากรู้สึกว่าอยากให้ตัวอยู่กับปัจจุบันเรารู้ว่าเราสุขเราทุกข์ยังไงสุขเราก็ไม่ต้องสุขจนเต็มที่ค่ะเราก็สุขแล้วรู้อยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาทุกข์เราก็อย่าไปจมอยู่กับมันเพราะทุกอย่างมันมีทางออกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอนำมันเนี้ยปรับใช้ในชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันมันง่ายขึ้นนะแล้วความเครียดพอเราจัดการได้มันทำให้เรานอนหลับแล้วสุขภาพเราก็ดีคือมันมีคนที่แต่หมายเข้าใจนะบางคนเขาพูดว่าให้มันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่สุดท้าย
เราลองทำดูค่ะแล้วมันจะเป็นความสุขที่เอ้ยมันเรียบง่ายแล้วมันก็อยู่แบบความไม่คาดหวังแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกที่ดีๆอะไรเงี้ยค่ะสงการอยู่กับคนแบบนี้แล้วยังไงคะความสุขล้นเลยไหมดีครับสนุกดีครับครับแบบ energy ดีมันก็ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็เขามีความแบบขยันแล้วก็เยอะมันก็เลยทำให้เราแบบ enjoy ไปด้วยแล้วตอนนี้แบบเราได้มาทำงานร่วมกันอีกแล้วแบบต่างคนต่างพุชแบบลิมิตของตัวเองตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอรรถรสในการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่สนุกแล้วมันมีชาเลนจ์ดีสนุกดีครับค่ะได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ